สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะที่ยุงเงี้ยนๆนะคะก็นัดเพื่อนไว้นะคะระหว่างที่รอเพื่อนก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะช่วงบ่าย2นะคะถนนโล่งห่างจากที่พักนั่งรถมาประมาณ20นาทีได้ค่ะแดดกำลังร้อนเลยค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะคนสวยนัดไว้สวัสดีค่ะไม่เห็นมีใครเก็บเลยที่สวนอ่ะเอ้ามันหมดหรือยังอันนี้ก็เก็บภาพคลังสินค้าใหญ่ของบริษัทมูลเลอร์มาฝากกันนะคะแต่สวนนี้ลูกจะไม่ใหญ่หนูไปเก็บอยู่ข้างหลังทะเลสาบอ่ะเมื่อวันเสาร์ลูกใหญ่อร่อยมากใช่ก็เดินถ่ายรูปไปมาเลี้ยงไอ้จิ้มมาจะข้าวเสร็จแล้วมาข้าวไหมใช่ไหมฮะยังเขาเรียกต้นอะไรตัวเองมันเป็นต้นหญ้าเนี่ยแหละนะใช่เอาไปทำแป้งใช่เหรอเอาไปทำแป้งเหรอแป้งอะไรเอาไหมนี่เอาคนเอาเป
เดินตามมาโหไม่ยอมกดเลยเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมมาตามมาเก็บสตรอเบอรี่ฉันเก็บเอาไว้อย่าร้องเพลงเยอะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาแค่วักเดียวขออนุญาตนะคะไอ้นี่สวยมากเลยนะเห็นปะวันนี้นัดตัวเองไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมเป็นบริษัทอะไรเนี่ยเขียนชื่อข้างหน้าเนี่ยเปิดใช่ไหมพอดีผ่านนะคะผ่านโรงงานใหญ่ค่ะเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะข้างหน้านี่นะคะถึงแล้วเดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักเดี๋ยวช้าๆต้องชั่งน้ำหนักอันนี้ก่อนนะคะถังที่เราจะเอามาเนี่ยนะคะหนักเท่าไหร่นะ85ใช่ไหมเขียนดูถังเอ้าเท่ากันนะคะชั่งแล้วก็แล้วเราก็ถึงฮัลโหลลืมทักเจ้าของลืมทักเจ้าของอีกครับแปลกเกษนปอฮัลโหลแล้วก็ถึงไล่นะคะไล่สตรอเบอรี่อันนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นลูกเท่าไหร่ลูกไม่ใหญ่นะปูเป้แต่มันหวานอยู่นะพี่ส่วนนี้ลูกไม่ใหญ่เดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าเอาฮะไม่รู้เหมือนกันพี่จะถามว่าเขาว่าไงดีพี่จะซื้ออะไรเหรอเก็บเอาเนี่ยถูกกว่าละอาโซถามอ๋อถ้าเก็บจะถูกกว่าเหรอพี่จะถามเขาว่าไงดีฮัลโหลwhen Kaufen dann mehr teuer oder ja also when okay alles klar danke darf ich Foto machen Lisa ja นี่ค่ะสตรอเบอรี่อันนี้ก็เขาก็จะเก็บเอาไว้แล้วนะคะ2กิโล2กิโล40 euro อันนี้คือที่เขาเก็บไว้สำเร็จแล้วนะคะถึงแล้วค่ะมาเก็บสตรอเบอรี่มาทีไรสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยค่ะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หวานนะคะนู่นนะคะเพื่อนสาวไปนำลิ้วไปแล้วก็เริ่มร้อนนะคะเอาเลยถ่ายเลยนี่เห็นไหมเนี่ยลูกไม่ใหญ่นะแต่เขาบอกว่าหวานเนี่ยค่ะสตรอเบอรี่ชิมให้ดูหน่อยต้องล้างเหลือตัวเองนิดหน่อยไม่เป็นไรรสชาติเป็นไงคะหวานมากหวานเหมือนคนไหมมากกว่า แต่นี่ลูกไม่ใหญ่นะตัวเองเดี๋ยวแหวกต่อไปดิเนี่ยลูกกระติดนึงไปหามุมใหญ่ดิมุมใหญ่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวตามมากระโดดข้ามตามมาไม่ต้องกระโดดมาแต่ว่าเอากล้องตามมาอุ้ยนี่อันนี้ก็ลูกใหญ่นะอุ้ยแต่เน่ากว่าตัวเอง
องพูดเสียงดังหน่อยเดี๋ยวไม่นี่เดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินอ๋อไม่เป็นไรวันนี้เจอแต่ลูกเก็บสตรอเบอรี่ไม่ได้หาหอยเลยทำไมเราไม่เหมือนเหรอยังกะงมหอยหอยจูบอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยได้ลูกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันใหม่เดี๋ยวได้เต็มถังแล้วมาดูกันใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บต่อค่ะใช่ใครออยลูมีตังไหมไม่มีตังอยู่ในกระเป๋าจ่ายให้ก่อนของพี่ถูกของพี่ทำใช้เซ็นวินาทีได้ต้องยาวฮะไม่พันเดียวกันแต่ว่าข้างล่างมันจะได้รับสารอาหารมากกว่าข้างบนใครบอกเจ้าของฉันรู้ฉันเรียนฉันเป็นนักชีววิทยาอ๋อโอเคค่ะขอโทษทีค่ะเนี่ยค่ะหมู่บ้านปูเป้บ้านปูเป้อยู่นะฮะแบบนี้กลางคืนเขาต้องมานอนเฝ้าไหมเฝ้าทำไมอ่ะกลัวคนมาเก็บใช่ไหมอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันแต่คนบ้านนี้เขาคนบ้านเมืองนี้เขาไม่ค่อยอันนี้หรอกเขาไม่ค่อยเอากันหรอกเขารู้เขามีนิสัยเขานิสัยดีถ้าบ้านเราไม่ต้องนอนเฝ้าอ่ะเห็นป่ะแต่เขาก็มีรั้วนะแต่ว่าเขามีไว้เฉยๆมีรั้วตรงที่แดงเห็นป่ะอีตรงที่เขียวนั่นเขาไม่มีรั้วนะไม่แต่อย่างเงี้ยถามว่ามีคนมาเก็บไหมต้องแต่มันต้องมีกล้องวงจรปิดแต่ว่าเขาไม่เห็นหรอกว่าต้องคืนนะต้องมาเก็บเดี๋ยวตัวเองรู้จักสวนนี่ไหมสวนบูบูรี่อ่ะสวนบูบูรี่อ่ะต้องมีคนรู้จักแล้วพาไปเนาะไปเก็บเชอร์รี่น่ะเชอร์รี่นะพี่พูดผิดเชอร์รี่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะมันมีต้นเตี้ยก็มีไหนบ้านตัวเองอยู่หลังไหนสีฮะหลังคาสีเดียวกันหมดเลยไม่รู้เลย จำบ้านตัวเองได้ไหมบรรยากาศสวยมากเลยหลังสวยแหละหลังใหญ่ๆสวยๆใช่ไหมไอ้หลังใหญ่สวยๆแหละเนี่ยค่ะเราจะเดินกลับไปกันประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ถึงบ้านนะใช่จากสวนจากสวนสตรอเบอรี่ค่ะห้านาทีเลยอีกสิบนาทีเนี่ยค่ะเราก็เดินกลับบ้านกันนะคะเดินเนี่ยเดินไปกลับบ้านไปกลับบ้านอย่าเดินหยุดพี่เดินคนเดียวกลับบ้านโอเคจ้ะมากลับบ้านพอแล้วไปแล้วใช่ไหมไม่เคยความคิดไอเดียเยอะแต่ไม่เคยทำสักอย่างเดินมาเรื่อยๆก็เจอไร่ข้าวโพดเนี่ยค่ะห่างจากข้าวโพดเอาไปทำอาหารสัตว์ให้คนกินได้ไหมอ่ะข้าวโพดเนี่ยแต่ว่าเขาทำเพื่อเอาไปเลี้ยงวัวใช่ไหมคนกินไม่ไหวหรอกใช่ไหมห่างจากไร่สตรอเบอรี่มาไม่ไกลมากก็เจอไร่ข้าวโพดนี่แหละค่ะสวยงามอุ้ยนกน้อยอุ้ยบินไปแล้วไม่คุณก็ถ่ายรู้ว่าเราจะถ่ายรีบบินหนีไปเลยไอพี่สิทำท่ากินสตรอเบอรี่ที่เกียดล้วงไม่ใช่ลูกนั้นอ่ะทำไงลูกนั้นอ่ะไปกินเลยโอ้ยากคำนั้นมาชิมสตรอเบอรี่ลูกนั้นสิมันไม่ได้จ้ะน้องพี่ว่าต้นนี้มันจะที่มันดอกขาวๆหรือเปล่าที่มันแต่ว่ามันตอนนี้ไม่เห็นดอกฮะคนเอาลูกแบบขาวๆมันก็อีกขนาดนึงใช่ไหมอืมเป็นต้นไงเนี่ยพี่อุตส่าห์เดินแบบเดินไปถ่ายรูปไปตัวเองได้ไม่เหนื่อยรถก็เสียงดังวันนี้มาที่ยุงเง้นเก่น